ขาบอกว่าระฆังดังเพราะคนตีถ้าอยากได้เกรด4ทำงานดีๆมาส่งครูก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเรามีนัดอะไรกันจำได้หรือเปล่าใครจำได้ยกมือค่ะสูงๆนะคะคราวที่แล้วเนี่ยคุณครูนัดหมายกับพวกเราที่จะสอบเก็บคะแนนใช่ไหมเอ่ยอ่ะคะแนนเก็บวันนี้นะคะเราจะสอบในเรื่องของจากคลองสู่ห้องแอร์นะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยฟังกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยไปอ่านเรื่องเจ้าชายแตงโมมาด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากนะใครที่ไปอ่านมาแล้วแสดงว่าคุณเนี่ยมีความขยันตั้งใจแล้วอยากที่จะใฝ่รู้เพราะฉะนั้นเกรด4ก็รอคุณอยู่นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวสอบเก็บคะแนนก่อนเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เตรียมสมุดขึ้นมาค่ะสมุดสีเหลืองสีชมพูสีเขียวของคุณเอาขึ้นมาเลยเขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนตรงกลางหน้ากระดาษเลยค่ะว่าสอบเก็บคะแนนเรื่องจากคลองสู่ห้องแอร์ค่ะเอ๊มันเป็นยังไงนะเรื่องนี้ก็เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ไม่ยากสำหรับพวกเราหรอกครูเชื่อว่าพวกเราทำได้จริงๆนะอ่ะโอเคค่ะเขียนแล้วขีดเส้นใต้ให้ด้วยนะ2เส้นนะคะให้สวยงามและเรียบร้อยนะให้เหมือนหน้าตาที่สวยหล่อของพวกเราเลยอ้าวมาข้อที่1ค่ะวิธีการตอบเหมือนเดิมนะคะข้อที่เขียนเลข1ไปจนถึงเลข10นะคะมี10ข้อนะข้อไหนที่ต้องการตอบเขียนช้อยส์นะคะแล้วก็เติมคำตอบนะไม่ต้องลอกโจทย์ไม่ต้องเขียนให้หมดนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าบ้านของน้าอุ้ยอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะกอไก่สมุทรสงครามขอไข่สมุทรขอโทษกอไก่สมุทรสาครคอควายสมุทรสงครามงอครัวมั่วเองขออภัยกอไก่สมุทรสาครขอไข่สมุทรสงครามคอควายสมุทรปราการและงองูปทุมธานีค่ะเอาเลือกเลยนะคะข้อนี้ง่ายมากเพราะว่ามีหลายๆคนตอบคำขวัญประจำจังหวัดมาให้คุณครูแล้วทำโอเพนแชทนะคะแล้วก็ถูกหลายคำตอบด้วยอ่ะไม่รู้จะแจกใครดีเนี่ยวันเนี้ยเนาะสาหร่ายสงสัยจะเป็นของทุกคนละมั้งเนี่ยอ้าวตอบเสร็จนะคะไปข้อที่2ค่ะใครไม่เสร็จพอสเอาไว้ก่อนแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยนะจ๊ะข้อที่2ค่ะใบพลูชอบสถานที่ตามข้อใดมากที่สุดระหว่างภูเขาทุ่งหญ้าทะเลหรือพิพิธภัณฑ์คะเอในเรื่องบอกอยู่นะว่าเขาเป็นคนชอบสถานที่แบบไหนนะไปต่อข้อที่3นะคะคำถามถามว่านะคะขณะที่น้ำในคลองกำลังขึ้นนะคำถามก็คือมีสิ่งใดลอยมากับน้ำคะก็ไก่ปลาดุกหรือเปล่าว่ายมาหรือขอไข่มีหมาเน่าลอยมา1ตัวหรือคอควายคะผักตบชวาลอยขึ้นมาเต็มไปหมดหรือง งูผักบุ้งดีเอาเลือกค่ะแล้วเติมเลยค่ะแต่ยังข้อที่4นะไปข้อ4ค่ะข้อที่4คำถามถามว่านะคะคลองที่ใบพลูเห็นนี้มีชื่อว่าอะไรคะก็ไก่คลองเปรมประชากรหรือขอไข่คลองพดุงกรุงเกษมคะขอควายไม้คลองประชาราษฎร์ร่วมใจหรืองงูคลองประชาชมชื่นค่ะเลือกแล้วเติมแล้วตอบค่ะได้ไหมได้ยังไปต่อข้อที่5นะคะคำถามก็คือทำไมรัชกาลที่5ขุดคลองในเรื่องนี้ขึ้นเพื่ออะไรทำไมครูถามซ้ำหลายๆคำถามเดียวขุดเพื่ออะไรนะคะก็กลายเป็นเส้นทางเดินเรือหรือขอไข่เป็นเส้นทางลัดไปจังหวัดเพชรบุรีหรือขอควายเพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้กินแล้วไว้ใช้เพื่อการเกษตรหรืองงูคะถูกทั้งขอไข่และขอควายเลยตอบนะตอบได้ยังถ้าได้แล้วไปต่อที่ข้อที่6ค่ะคำถามนะคะเพราะเหตุใดพ่อค้าขายปลาทูจึงทอนเงินเกินคะ
กอไก่เห็นว่าซื้อบ่อยหรือเปล่าก็เลยเกินให้หน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรือขอไข่เมื่อวานทอนไม่ครบวันนี้เลยเอามาทอนให้คอควายเพราะเห็นว่าบ้านนี้มีเด็กอยู่ด้วยอยากให้หรืองงูอยากร่วมทำบุญคะอ่ะไปกันใหญ่แล้วเนาะครูอ่ะชอยส์เนี่ยไม่ค่อยหลอกเท่าไหร่นะถ้าใครตั้งใจฟังเมื่อวานนี้วันนี้ตอบได้แน่นอนไปข้อที่7นะคะข้อที่7ค่ะคำถามก็คือว่าเพราะเหตุใดพ่อค้าขายปลาทูจึงทอนเงินเกินเมื่อกี้ถามไปแล้วไม่ใช่หรือนะคะข้อ7ก็ถามอีกนะคะข้อ8เลยข้อ8เลยเมื่อกี้นี้ซ้ำไปแล้ว2ข้อนะคะถ้าใครตอบผิดข้อใดข้อหนึ่งก็คือผิดไปเลย2ข้อนะข้อ8ค่ะคำถามถามว่าร้านค้าขายของปลีกส่วนใหญ่คนขายเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นร้านค้าที่เราเรียกว่าอะไรคะกอไก่ร้านโชห่วยไหมหรือขอไข่ร้านขายของชำหรือข้อควายสากลร้านค้าหรืองงูคะถูกทั้งกอไก่แล้วก็ขอไข่เลยอ่ะไม่ยากนะคะข้อนี้น่าจะได้กันทุกคนนะคะข้อที่9ค่ะทำไมนะอุ้ยนาแปดและใบพลูจึงไม่ซื้อเครื่องสำอางที่มีคนมามุงกันจำนวนมากคะกอไก่เพราะว่ามันราคาแพงหรือขอไข่เพราะไม่มีฉลากระบุหรือขอควายเพราะไม่มีสินค้าที่เขาอยากได้คะงงูค่ะเพราะต้องรอคิวนานเนื่องจากคนซื้อเยอะเลือกเลยว่าทำไมเขาไม่ซื้อนะคะเลือกแล้วนะข้อสุดท้ายนะคะพร้อมไหมเมื่อกี้นี้มีข้อซ้ำกัน2ข้อนะคือข้อที่6และข้อที่7นะคะถ้าเลือกข้อใดไปแล้วก็ขอให้เลือกข้อนั้นให้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนต้องแปลงนะเป็นข้อ error ให้คุณนะคุณครูผิดพลาดเองเพราะฉะนั้นครูให้คะแนนนะคะข้อที่7อ่ะมาดูข้อ9นะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ค่ะหลังจากไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านะแป๊ดพาไปศูนย์อาหารใบครูรับประทานอะไรคะระหว่างข้าวมันไก่หรือก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่หมูแดงหรือข้าวราดแกงเลือกค่ะแล้วเติมคำตอบให้ถูกต้องนะคะใครเขียนครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยอย่าลืมนะว่าเส้นใต้1เส้นสีแดงและหัวข้อ2เส้นสีแดงเช่นกันนะคะส่วนตัวเลขก็คงเป็นเลขไทยเหมือนเดิมนะคะอ่ะ10ข้อผ่านไปใครคิดว่าตอบเต็มได้เต็ม10ยกมือมีไหมนะหลายคนน่าจะได้เต็มนะคะเพราะเรื่องนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันในเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ดีกว่าค่ะให้เวลาขีดเส้นนะคะแล้วก็เก็บสมุดใครที่เสร็จแล้วเก็บสมุดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใช้เป็นการบ้านนะในตอนท้ายค่ะโอเคมาวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะเรียนก็คือเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น2 อย่างนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าในชีวิตเรานั้นเจอเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเข้า YouTube เข้า Google นะคะหรือดูข่าวสารต่างๆเราจะพบข้อความมากมายนะในชีวิตของเราบางอย่างนั้นก็เป็นความจริงนะคะเป็นเรื่องที่เราเชื่อถือได้แต่บางเรื่องบางอย่างนั้นเราต้องกลับมาคิดทบทวนกันอีกครั้งว่าอาจจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันดีแล้วอยากซื้ออยากใช้อยากจะลองทำหรืออยากจะลองเล่นหรือเปล่านะคะทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปและมีข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะมันมีความต่างกันไปคนละขั้วนะเอามาดูนะคะว่าข้อเท็จจริงนั้นคืออะไรนะคะหน้านี้เมื่อกี้ครูบอกให้ปิดสมุดใช่ไหมเปิดมาใหม่นะคะครูลืมไปว่ามีให้จดด้วยเล็กน้อยวันนี้จดไม่เยอะนะคะน้อยมากอ่ะมาหน้าแรกสไลด์แรกที่เราจะจดกันนะคะเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงคืออะไรคะข้อเท็จจริงก็คือข้อความที่เขาแสดงเรื่องราวเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นะคะข้อมูลสถิติแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นจริงแล้วเราก็พิสูจน์ได้ด้วยแหละนะมีหลักฐานสนับสนุนแล้วก็ยืนยันเขานะคะดังนั้นมันเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่จริงนะพิสูจน์ได้นะคะ
ลักษณะของข้อเท็จจริงก็คือ1มีความเป็นไปได้เช่นถ้าบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเป็นข้อเท็จจริงไหมคะ อ่ะไม่ใช่อะไรใช่ไหมพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกล่ะอ่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะมันเป็นความจริงนั่นเองเอาใหม่นักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อันนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมอ่ะเป็นแต่ถ้าครูบอกว่านักเรียนน่าจะอยู่ป.6อันนี้มีคำว่าน่าจะนะคะก็แสดงว่าไม่ใช่ความจริงและเป็นการคาดเดาซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ค่ะอ้าวอันที่2ค่ะนอกจากจะมีความเป็นไปได้แล้วก็ต้องมีความสมจริงด้วยนะคะและข้อที่3มีหลักฐานเชื่อถือได้นะคะและสุดท้ายมีความสมเหตุและสมผลค่ะจดหน้านี้ให้ด้วยนะคะหน้าที่2ค่ะเอาไปดูในข้อคิดเห็นกันบ้างนะคะเมื่อกี้เป็นข้อเท็จจริงไปแล้วคราวนี้กลับมาสู่ข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นคือความเห็นของเราเนี่ยแหละค่ะมันเป็นความรู้สึกเป็นความเชื่อเป็นความคิดนะคะหรือการคาดคะเนก็ได้ของคนคนหนึ่งที่จะมีต่อสิ่งนั้นเช่นถ้ามีของชิ้นหนึ่งที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูแล้วถามว่าอันนี้สวยไหมเอาตัวอย่างนะสมมติครูโชว์ปากกาด้ามนี้สวยไหมคะนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่ามันสวยมากเลยค่ะครูอันนี้เป็นความคิดเห็นถูกไหมคะบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ดีหรอกครูอันนี้ยี่ห้อนี้ใช้แล้วหมึกมันแห้งง่ายก็เป็นความคิดเห็นของนักเรียนเหมือนกันหรือบางครั้งบางคนก็บอกว่าอันนี้ค่ะไม่ถนัดมือเขียนแล้วมันไม่ลื่นหนูไม่ชอบนะคะทุกสิ่งที่กล่าวมานี้คือข้อคิดเห็นนะคะเพราะความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ใช่คนนั้นเพราะความจริงนั้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่นักเรียนพูดสิ่งที่แต่ละคนเสนอมาเกี่ยวกับปากกาด้ามนี้นะคะเป็นสิ่งที่แต่ละคนนั้นคิดซึ่งแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันหรืออาจจะตรงกันก็ได้ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครูจะบอกว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปากกาด้ามนี้คืออะไรนักเรียนก็จะบอกว่าเขาคือปากกาสีแดงใช่ไหมคะเป็นปากกาแบบเจลนะคะมียี่ห้อชื่อว่า M&G อย่างเงี้ยอันนี้คือข้อเท็จจริงโอเคไหมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่มีใครคนใดคนหนึ่งคิดและเชื่อในสิ่งนั้นค่ะผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้ข้อคิดเห็นเรามาดูคำที่มักจะพบดีกว่าว่าถ้าเจอคำเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือข้อคิดเห็นนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดบางครั้งมันก็ไม่มีเลยก็ได้แต่มันคือข้อคิดเห็นอ้าวมาลองดูค่ะคำกริยาสำคัญเหล่านี้เนี่ยถ้าเห็นคาดเดาไว้ได้เลยว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนจดลงไปในสมุดเลยนะคะคำแรกคิดว่าค่ะคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะคำที่สองค่ะเข้าใจว่าบางคนบอกเข้าใจว่าครูบอกว่าไม่ต้องขีดเส้นใต้ไงคะอันนั้นหนูเข้าใจไปเองแล้วใช่ไหมแต่ครูบอกอย่างหนูอาจจะเข้าใจอีกอย่างใช่ไหมคะเห็นว่าสรุปว่านะน่าจะคำนี้เจอบ่อยมากนะในข้อสอบคงจะพึงนะคะควรหรือควรจะคำพวกนี้เนี่ยแหละเป็นข้อคิดเห็นล้วนๆเลยเห็นไหมมีอยู่คำหนึ่งที่อยากให้สังเกตคำว่าสรุปว่านะคะคำนี้จะเจอในเวลาที่เราเขียนใจความสรุปข้อความหรือการย่อความก็จะมีคำนี้ซึ่งแต่ละคนอาจจะสรุปหรือแสดงความคิดเห็นออกมาไม่เหมือนกันแต่คุณครูก็จะให้คะแนนนะคะถ้าเกิดว่าเราเขียนมาในรูปแบบที่ถูกนะคะแล้วก็มีใจความที่ครบยังไงก็ได้คะแนนแม้จะมีข้อความที่มันเรียงอันนี้อาจจะมาก่อนมาหลังไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าสรุปได้ครบใจความก็ได้คะแนนแล้วค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราครบแล้วนะทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอ่ะจบแล้วล่ะวันนี้มีแค่นี้นะคะเรื่องราวของเรามันง่ายมากและรวดเร็วทีนี้ดังนั้นเรามาลองวิเคราะห์จากโฆษณากันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีงานให้ทำนะคะในสัปดาห์หน้าหรือคาบหน้านะคะมีงาน1งานที่จะมอบหมายเป็นงานชิ้นใหญ่มาอีกแล้วนะคะใหญ่คะแนนใหญ่บิ๊กตามไปด้วยนะคะคะแนนคราวนี้เนี่ย20คะแนนไปเลยนะเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะต้องอัดมาส่งคุณครูนะคะแต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกันนะคะสัปดาห์นี้เราลองมาดูก่อนว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนั้นนะคะมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันตรงไหนนะคะ
ดังนั้นครั้งนี้ครูมีโฆษณาสินค้ามาให้ดูเยอะมากอ่ะมาดูกันก่อนค่ะภาพแรกวันนี้นะคะโฆษณาสินค้าชิ้นนี้เนี่ยนักเรียนสามารถหาได้ไหมคะว่าข้อเท็จจริงที่เราเจอจากฉลากอันนี้ให้ดูฉลากก่อนแค่ฉลากสินค้าแค่โฆษณาที่เขาเป็นภาพประกาศมาแบบเนี้ยข้อเท็จจริงคืออะไรข้อที่เห็นคืออะไรคะเอาให้เวลาหาแป๊บหนึ่งนะพลอยดาวรู้หรือเปล่าคะยาดาทราบไม่เอ่ยเจอไหมหนูดีรู้ไหมฟลุ๊กเจอไหมคะผมไข่มุกเจอไหมคะกาฟิลอ่ะมองหานะคะคุณครูคิดว่าเราเจอข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วแหละแต่เรายังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูพาดูก่อนนะคะในภาพแรกเดี๋ยวภาพหน้าครูหาคนถามดีไหมนะคะอ่ะสีเหลืองคุณครูจะให้แทนข้อเท็จจริงนะคะส่วนสีแดงคุณครูจะให้แทนข้อคิดเห็นนะคะดังนั้นในเรื่องนี้ค่ะในโฆษณานี้นะคะข้อเท็จจริงก็คือแฮมโบโรนาพริกนะคะมาดูแฮมโบโลนาพริกนะครับแต่ข้อคิดเห็นนั้นก็คือเดี๋ยวข้อเท็จจริงให้ครบก่อนแฮมโบโลนาพริกเป็นยี่ห้อของ CP ไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะแต่ว่ายกตัวอย่างให้ดูเฉยนะคะแล้วก็มีคำภาษาอังกฤษว่า sausage and ham นะคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดก็คือว่าสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันมีชื่อนี้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วผลิตมาจากอะไรนะคราวนี้มาดูข้อคิดเห็นกันบ้างข้อคิดเห็นก็คือการโฆษณาสังเกตง่ายๆนะข้อคิดเห็นถ้าเป็นโฆษณามันก็คือการโฆษณาสินค้านั่นแหละนะคะในเรื่องนี้โฆษณาก็คือว่าเติมชีวิตที่ดีจริงป่ะแค่กินแล้วชีวิตจะดีขึ้นมาจริงไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะแล้วคุณครูก็มีสีแดงเน้นมานะคะให้อีก2อันอาจจะไม่มีในนี้แต่ว่าบางคนบอกว่ากินแล้วอร่อยอันนี้เป็นข้อคิดเห็นใช่ไหมคะบางคนกินแล้วบอกว่ามันไม่เผ็ดแม้จะเป็นพริกแต่มันไม่เผ็ดก็เป็นข้อคิดเห็นเช่นกันค่ะอ้าวเห็นไหมว่าไม่ยากเพราะฉะนั้นมาดูโฆษณาต่อไปเดี๋ยวมาทายกันนะคะอันนี้เป็นโฆษณานมค่ะยี่ห้อไทยเดนมาร์กนะเขียนว่าสุกเต็มร้อยอร่อยเต็มกล่องนักเรียนลองดูดิในคำในโฆษณาที่เอามาให้อ่ะมันมีอันไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นคะอ้าวมาถามห้องสองโตโน่ห้องสองว่ายังไงเอ่ยโตโน่เจอไหมคะห้องสามคุณครูถามกิจพาคินคินพบหรือเปล่าว่าอะไรคือข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นคะและห้องหนึ่งค่ะขอถามฟิล์มนะคะฟิล์มเจอไหมคะว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนข้อคิดเห็นอยู่ตรงไหนคิดว่าเจอนะเพราะฉะนั้นมาดูคำตอบกันว่า3คนตอบคุณครูมาเสียงดังฟังชัดถูกต้องหรือเปล่านะคะอันแรกนมไทยเดนมาร์กเป็นข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็มีคำว่านม UHT ด้วยถ้าเกิดใครตาดีมองเห็นตรงกล่องนมเห็นไหมคะเป็นนม UHT และมีปริมาตรสุทธิ200มิลลิลิตรนี่แหละเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะข้อคิดเห็นล่ะคะมันก็คือโฆษณาไงคะสุกเต็มร้อยอร่อยเต็มกล่องนะคะแคลเซียมสูงจริงหรือเปล่าไม่รู้นะมันอาจจะสูงหรือไม่สูงครูไม่แน่ใจหวานมันอันนี้อาจจะคิดเองแล้วเพิ่มเติมนะคะเห็นไหมว่าทั้ง3คนตอบมาได้ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือนะให้ตัวเองไปกันต่อนะคะภาพที่3ค่ะเครื่องดื่มนี้โฆษณาอีฟูตามินขอถามไปที่ผู้หญิงบ้างดีกว่าห้องหนึ่งคะถามหยาดฟ้าดีกว่าหยาดฟ้าว่ายังไงหยาดฟ้านะคะห้องสองคะถามวิวค่ะวิวนะคะห้อง3ค่ะขอถามไปที่น้องเบสค่ะเบสเจอไหมคะว่าคำตอบข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนคะและข้อคิดเห็นอยู่ตรงไหนในโฆษณานี้ใช่หรือเปล่าอ้าวมาดูคันข่าวว่าคำตอบถูกหรือเปล่านะคะอันแรกอีฟูตามินเครื่องดื่มรสองุ่นขาวผสมโรเวราโอ้โหและใยอาหารอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะก็คือเล่าอธิบายรายละเอียดเลยว่ามันเป็นเครื่องดื่มอะไรยังไงส่วนข้อคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษไปซะแล้วนะคะก็คือ if you can choose should eat fructamin นะคะหรือเปรี้ยวก็ได้เป็นข้อคิดเห็นนะคะอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะจริงๆแล้วข้อเท็จจริงมีเยอะกว่านี้นะคะนักเรียนสังเกตด้านล่างไหมนะคะตรงที่มีภาพเซเว่นโลตัสนะคะ108ช็อปจิฟฟี่อะไรพวกนี้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนั่นก็คือว่าไอ้ยี่ห้อ if เนี่ยมีขายตาม
ร้านค้าช็อปต่างๆด้านล่างที่เขาโฆษณามานี้แหละค่ะนี่เป็นข้อเท็จจริงนะคะอ่ะ3คนเก่งมากมาดูกันต่อค่ะโฆษณาสุดท้ายละก่อนสุดท้ายอ่ะขอถามไปที่9ห้อง1นะคะห้อง2ถามไปที่ใครดีกัสห้อง2ค่ะและห้อง3ถามไปที่วินนิ่งห้อง3นะคะอันนี้เป็นโฆษณาเกี่ยวกับโลชั่นบำรุงผิวเจอไหมอันนี้ตาลายมากเลยเนาะตัวอักษรค่อนข้างเยอะนะคะแพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์ให้โฆษณาสินค้านี้นะคะอ่ะมาดูกันว่าคำตอบที่คุณแว่วมากระซิบดังๆข้างหูคุณครูจะถูกต้องไหมนะคะโอ้นี่เลยวิตามินซีคุณค่าเบอร์รี่9ชนิดนี่โลชั่นบำรุงผิวมิสทีนไวท์สปานะคะไวท์เบอร์รี่ UV ไวท์นี่เป็นข้อเท็จจริงนะคะส่วนข้อคิดเห็นก็คือว่านะคะเป็นเปลี่ยนไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยผิวแลดูขาวกระจ่างใสเรียบเนียนอย่างสมบูรณ์แบบอันนี้ข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามันมีข้อความที่เกินจริงไม่รู้ว่าใช้แล้วคุณอาจจะไม่ได้ขาวก็ได้นะแต่คงไม่มีโฆษณาที่ไหนหรอกเนาะมาโฆษณาแล้วไม่อวยสินค้าตัวเองนะคะก็ต้องทำให้สินค้าตัวเองดูดีถูกไหมคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะอ่ะเริ่มจะดูออกแล้วหรือยังว่าข้อเท็จจริงส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวชื่อสินค้าตัวผลิตภัณฑ์นะตัวยี่ห้อใช่ไหมลูกแล้วก็เป็นพวกสิ่งที่มันเป็นจริงตามสินค้าชนิดนั้นๆแต่ข้อคิดเห็นก็คือโฆษณานั่นแหละที่มันเกินจริงขึ้นมานะคะอ่ะมาดูต่ออีกสักนิดนึงนะคะหมดแล้วอะนะคะโฆษณาสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ทีนี้เรามาลองวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากโฆษณาที่เป็นคลิปวิดีโอกันบ้างนะคะอ่ะตั้งใจดูนะเพราะว่าในแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปเขียนลงในสมุดแล้ววิเคราะห์ออกมาให้คุณครูหน่อยพร้อมไหมคะเสียงไม่ดังเลยพร้อมไหมคะอีกนิดนึงพร้อมหรือเปล่าอ่ะมีคลิปมาให้ดูนะคะมีทั้งหมด4คลิปแต่คลิปแรกเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันคลิปนี้นะคะจะเป็นอย่างไรไปซะแล้วใครชื่อบุญเย็นน้าวญาติอุทิศควรกุศลมาให้รับไปซะได้ทองเม็ดเดียวทำยังไงได้ขึ้นสวรรค์จบกันไปแล้วนะคะโฆษณาเมื่อกี้แป๊บเดียวใช่ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยเป็นโฆษณาลูกอมชื่อว่าลูกอมฮอนแล้วก็เป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับเขาบอกว่ามันเย็นสดชื่นชุ่มคออมแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นะคะทีนี้คุณครูก็เอาโฆษณาเมื่อกี้เนี่ยมาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเวลาที่นักเรียนเขียนนะคะนักเรียนเขียนหัวข้อก่อนว่าวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณานะคะแล้วเขียนชื่อผลิตภัณฑ์สินค้าว่าเป็นลูกอมฮอนเห็นไหมคะที่ครูเขียนแล้วก็เขียนรายละเอียดสินค้านิดนึงว่าลูกอมเมนโทลิปตัสอร่อยเย็นซ่าชุ่มคออมแล้วสดชื่นเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เอาเนื้อหารายละเอียดของเขามาพูดสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แยกเป็นข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น2ด้านนะคะข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมีรสเย็นมันเป็นลูกอมฮอนใช่ไหมคะรสเมนโทลิปตัสแต่ข้อคิดเห็นมันคืออร่อยอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดเห็นอาจจะไม่อร่อยก็ได้ถูกป่ะเย็นซ่าชุ่มคออมแล้วสดชื่นเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นี่ไงเอา2อย่างนี้มาจากไหนก็เอามาจากข้างบนไงคะที่เราเขียนรายละเอียดแล้วก็มาแยก2ด้านจริงกับคิดเห็นแค่นี้เองนะคะอ่ะพร้อมหรือยังเดี๋ยวจะให้ดูอีก3โฆษณาการบ้านมีอีก3โฆษณาข้างหน้านะคะไปแยกให้คุณครูนะในสมุดพร้อมนะพร้อมแล้วมาดูโฆษณาต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวครูขอปิดตาตัวเองก่อนเนาะจะได้ไม่บังนะคะการชมคลิปวิดีโอค่ะอ่ะรับชมได้เลยค่ะหิวไหมหิว
ควิกแซ่บกินเถอะรสต้มยำกุ้งรสต้มยำมันกุ้งและรสต้มโครงเฮ้ยนี่พ่อเราเผ็ดจัดอร่อยจัดควิกแซ่บแซ่บเข้าเส้นโฆษณานี้นะคะเราจะเห็นว่านะคะมีชื่อยี่ห้อมาให้แล้วนะเอาไปเขียนด้วยนะคะแล้วก็มีโฆษณารายละเอียดว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงเห็นไหมคะว่าเปลี่ยนจากอีกคนเป็นอีกคนเลยพ่อปลอมตัวมารู้เลยพอกินยี่ห้อนี้เข้าไปนะคะภาพลักษณ์ที่ตัวเองปกปิดไว้ก็เปิดเผยออกมานะคะอ่ะเขียนสั้นๆข้างบนนะคะว่าเป็นอะไรนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมคะยี่ห้อควิกนะคะควิกแสบแสบเข้าเส้นนะเขียนข้างบนให้ชัดเจนนะคะกินแล้วเผ็ดร้อนนะอะไรเงี้ยนิดนึงอธิบายอีกนิดนึงแล้วที่เหลือข้อเท็จจริงข้อที่เห็นนักเรียนก็เอาส่วนที่เขียนด้านบนนั้นมาแยกให้คุณครูค่ะอ่ะโฆษณาต่อไปนะโฆษณานี้เป็นของเงินติดล้อศรีสวัสดิ์เงินติดล้ออ่ะมาดูอ๋อมีอะไรว่าไปพ่อปู่ครับดวงปีนี้ผมจะเป็นไงบ้างครับปู่เสือเข้าแล้วเราจะเกิดอุบัติเหตุรถชนประกันทั้งหมดด้วยทำไงดีเนี่ยใจเย็นบูชากุมารกันชน 1,400 บาทเท่าไหร่นะพี่ 1,400 ครับเท่าไหร่นะ 1,400 ครับ 1,400 ฮะ 1,400 ครับน้องมาทำประกันติดอะไรทำไมอะไรก็ไม่อะไรไอ้สัตว์กูจะขายของมึงไปเอ้ากูขายของกูจะขายกุมารแล้วต้มตุ๋นน่ะเอ้าเหี้ยอะไรมึงรู้ได้ไงกูแจ้งตำรวจมึงเคยเห็นที่ไหนเอ้ามึงดูนี่เอ้าขยับได้ด้วยเอ้าน้องมาทำประกันที่เงินติดล้อดีกว่าตังค์ไม่พอพอตีไปอ้าวผ่อน 0% 6เดือนเหรอไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเฮ้ยทำประกันดีกว่าผมได้สติละคุ้มครองทันทีจะไปไหนไปเงินติดล้อไปทำประกันโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาประกันเงินติดล้อนะจะรู้ได้อย่างไรเขียนรายละเอียดอะไรลงไปนะคะก็เขียนว่าเป็นเงินประกันรถยนต์นะคะประกันภัยรถยนต์เงินติดล้อนะผ่อน 0% นาน6เดือนใช่ไหมใช้บัตรเครดิตได้เขียนลงไปนะคะนี่คือรายละเอียดนะดีกว่าไปซื้อกุมารกันชน 1,400 บาทเนาะอ่ะนะคะโฆษณาสุดท้ายค่ะโฆษณาฮาตารินะคะพัดลมอันนี้ดูแล้วง่ายอยู่นะคะอ่ะลองดูค่ะร้านนี้มันร้อนโอ้ทนหน่อยดูอากาศก็ร้อนอาหารก็ร้อนคนรอก็ร้อนคนผัดก็ร้อนแต่ฮาตาริแอร์คูลเลอร์เทอร์โบเย็นจนกระเพราปลิวเส้นใหญ่พลิ้วลิ้วลอยลมนารีสะบัดผมชาตรีชมอย่างเย็นใจใหม่ฮาตาริแอร์คูลเลอร์เทอร์โบถังใหญ่เย็นรัวๆทั่วๆกันฮาตาริโอเคค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นโฆษณาฮาตารินะเวลาเขียนก็เขียนฮาตาริพัดลมนะคะเป็นแอร์พัดลมเนาะนะคะยี่ห้อนี้ก็บอกว่าเย็นฉ่ำชื่นใจนะทำให้คนอารมณ์ร้อนกลายเป็นคนอารมณ์เย็นได้อันนี้จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นข้ออะไรนักเรียนไปใส่เอาเองนะคะวิเคราะห์โฆษณาให้คุณครูค่ะวันนี้กิจกรรมมีแค่ทั้งหมด3โฆษณาเท่านั้นแล้วก็จดบันทึกนะคะในเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะจดให้เรียบร้อยลงสมุดนะคะส่วนต้นชั่วโมงก็เป็นเรื่องของการสอบเก็บคะแนนถูกไหมคะวันนี้การบ้านจึงมีแค่จดทำในชั่วโมงไปแล้วก็มีแค่นี้นะคะ3โฆษณามาวิเคราะห์ตามนี้เลยนักเรียนคะวิเคราะห์ออกมาเป็น3ด้านนะคะโฆษณาอะไรชื่อยี่ห้ออะไรยังไงบอกรายละเอียดออกมานะคะตามที่นักเรียนพบในโฆษณาแล้วแยก
ข้างบนออกมาเป็น2ด้านนะคะข้อเท็จจริงคืออะไรเป็นความจริงข้อคิดเห็นคือนะคะค่อยๆไปดูทวนอีกครั้งก็ได้เพราะโฆษณาค่อนข้างเร็วนะคะก็มีให้รับชมนะคะในทางช่องทาง YouTube หรือว่าจะดูซ้ำในนี้ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็แยกให้คุณครูด้วยชัดเจนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องราวของเราก็จบกันลงไปแล้วครั้งหน้าเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับการพูดโฆษณาของพี่ๆในปีที่ก่อนๆ นะคะคือภาพประกอบภาพปลากรอบเนาะแล้วมาให้ดูว่าเขามีการนำเสนอโฆษณาตัวเองเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเป็นคนขายสินค้าที่นักเรียนตั้งแบรนด์ผลิตสินค้าขึ้นมาเองเลยแล้วก็มานำเสนอเพื่อนๆนะคะว่าเราขายอะไรนะทำอะไรยังไงนะให้ชัดเจนเดี๋ยวจะบอกกติกาว่าเขียนยังไงทำยังไงนะคะไม่ต้องกังวลแต่ไปเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในเสาร์อาทิตย์นี้ก็พอนะคะแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยค่ะอ่ะวันนี้ชื่นชมนะคะหลายๆคนตั้งใจเรียนแล้วก็ส่งข้อความมาทาง Open Chat กันเยอะเลยนะยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากนะดีใจนะที่เรามีความพยายามและตั้งใจค่ะเพราะฉะนั้นเก็บความตั้งใจนี้เอาอีกนิดนึงนะใกล้สอบแล้วนะคะทบทวนและเรียนรู้สู้ไปด้วยกันอีกสักเล็กน้อยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมไปทำกันบ้านทำงานของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ